ทีวีครับเด็กที่สามกวินครับเด็กนี้มาถามเน้นๆเลยดีกว่าว่าช่วง 4-5-6 นั้นหลังทีมของเราเกิดอะไรขึ้นครับตั้งแต่อาร์มี่ DC เทโรขวัญแก่นราชนาวีฮะส่วนตัวตองเองสรุปว่ามันเป็นเพราะอะไรฮะบางคนบอกว่า 1. นักเตะหมดแรงจูงใจแล้วเพราะไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วก็ประสบความสำเร็จมาเยอะมากแล้วที่บอกว่าหมดแรงจูงใจคือผมคิดว่าไม่ใช่แน่นอนคือทีมเมืองทองก็ถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแล้วตัวนักเตะเองจะประสบความสำเร็จมาขนาดไหนแต่ผมคิดว่ามันยังไม่มากพอที่จะหมดแรงจูงใจถึงขนาดนั้นอย่างตัวผมก็ได้แชมป์กับเมืองทองมา3ครั้งดิวิชั่น1แล้วก็ไทยลีก2ครั้งก็คือยังมีความสู้ยังมีอยากแบบความเป็นอยากได้แชมป์อีกคือผู้ผมทุกคนในทีมยังไม่อยากหยุดอยู่แค่นี้แน่นอนครับผมก็คือในเรื่องของหมดแรงจูงใจในการคว้าแชมป์หรือว่าอะไรเงี้ยคือยังไม่หมดแน่นอนครับผมครับ2ลาหรือเปล่าครับเพราะว่าหลังๆนี่ออกมาเป็นเกมเยือนมากกว่าเกมในบ้านแล้วมันต้องเดินทางบ่อยมากและเตะเสาพุทเสาอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนครับคืออาการล้าของนักเตะคนมีแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้เมืองทองเตะเสาพุทตลอดแล้วก็เป็นเกมเยือนค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็ต้องเดินทางตลอดแล้วเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นกับเมืองทองเนี่ยคือเขาจะใส่เกินร้อยตลอดคือทำให้พวกเราเนี่ยบางครั้งพอถึงแม้ว่าจะนำยังไงก็ยังประมาทไม่ได้คือก็ยังผ่อนเกมไม่ได้คือยังไงเราก็ต้องเล่นเต็มที่ตลอดครับผมก็คือทำให้สภาพร่างกายนักเตะค่อนข้างที่จะล้าพอสมควรนั่นคือเหตุผลหลักๆที่ตองคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็คือคิดว่าพวกพี่เขาคงมีอาการล้าแต่ว่าคือใจพวกเขาก็ยังสู้อยู่ครับหรือว่าอีกผลหนึ่งคือตัวทดแทนไม่ค่อยมีเมื่อคริสเตียนเจ็บไปหรือว่าเจ็บไปก็ทำให้เกิดผลกับทีมมาก็มีส่วนครับมีส่วนเพราะว่านักเตะที่อาการบาดเจ็บไปเนี่ยคือก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นตัวหลักแล้วก็พอเจ็บไปปุ๊บคนที่ลงมาทำหน้าที่แทนก็โอเคครับแต่ว่าคือมันเหมือนมันพอเล่นไปหลายๆนัดปุ๊บเกิดอาการล้าปุ๊บมันไม่มีตัวเข้ามาทดแทนก็ทำให้เกิดอาการตื้อๆได้บ้างเหมือนกันแต่ตอนนี้ครับครับผมเราจะกลับมาได้ไหมครับคือผมทุกคนพยายามเต็มที่แน่นอนครับคือยังไงคือความเป็นฟุตบอลมันในเรื่องของฟุตบอลมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่นะฮะคือมันมีช่วงเวลาที่ขึ้นคงแล้วก็ลงครับผมก็คือพวกเราทุกคนต้องยอมรับแล้วก็คือช่วงไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามทำงานให้หนักมากขึ้นเพื่อจะอัพทีมขึ้นมาให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ให้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีเหมือนเดิมครับผมก็ทุกคนก็พยายามอยู่ในจุดนี้ครับเชียร์เมืองทองของเราคือจบเกมราชนาวีทุกคนเสียใจฮะตั้งแต่เองก็เสียใจแต่ว่ากองเชียร์เราหลายคนว่าทำไมถึงไม่มายืนฟังเพลงให้จบไปฮะคือยังไงก็ต้องเป็นตัวแทนขอโทษแฟนบอลก่อนเลยอันดับแรกคืออย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกผิดหวังมากที่เกมนั้นแพ้แล้วก็เป็นการแพ้ครั้งแรกในบ้านด้วยผมคิดว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกันแล้วก็แฟนบอลก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกันครับผ มก็คือในกรณีที่มีที่บางคนไม่ได้มายืนเนี่ยก็อยากจะขอโทษจริงๆแล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะว่า
เขาไม่มายืนเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักกองเชียร์หรือว่าไม่เคารพในกองเชียร์ครับผมแต่ว่าคืออาจจะนักเตะอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังมากแล้วก็คือไม่กล้าสู้หน้ากองเชียร์คือรู้สึกทำเขาอาจจะรู้สึกว่าทำให้แฟนบอลผิดหวังเป็นอย่างมากแล้วก็คืออยากที่จะเข้าไปในห้องเลยอะไรประมาณนี้ผมก็คือผมรู้ดีแล้วก็คือผมเข้าใจว่าเพลงที่ร้องที่แฟนบอลร้องให้เนี่ยเป็นส่วนตัวเองฟังแล้วก็รู้สึกศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งแล้วก็รู้สึกขนลุกทุกครั้งที่เวลาได้ยินแฟนบอลร้องเพลงนี้ขึ้นมาครับผมก็คือก็ครั้งต่อไปก็คิดว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วคือส่วนตัวเองผมก็เล่น Facebook เล่นอะไรเหมือนกันแล้วก็ได้เข้าไปดูที่กองเชียร์เข้ามาโพสอะไรบ้างเหมือนกันแล้วก็คือเห็นว่าเวลาบอลแพ้ก็ยังมีกองเชียร์ทุกคนขอให้กำลังใจเราเสมอถึงแม้วันนั้นบอลจะแพ้ทุกคนก็ยังยืนให้กำลังใจยังยืนปรบมือแล้วก็ยังยืนร้องเพลงให้พวกเราทุกคนก็คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็คือยังไงก็ต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนแทนเพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยที่อาจจะทำบางอย่างไม่ถูกใจกับแฟนบอลแต่ว่าก็จะบอกว่าครั้งหน้าก็คงไม่มีอีกแล้วแล้วก็อยากจะให้พวกคุณทุกคนเชียร์พวกผมเหมือนเดิมแล้วก็ให้กำลังใจพวกผมเหมือนเดิมคือยังไงพวกคุณก็คือส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองทองมีวันนี้คือผมจะพูดมาเสมอว่าแฟนบอลทุกคนคือส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองทองเนี่ยก้าวมาถึงจุดนี้ที่ทำให้เมืองทองประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้ครับผมก็คือพวกคุณคือแรงขับสำคัญที่ทำให้นักเตะทุกคนสู้แล้วก็คือนักเตะทุกคนเนี่ยจะเล่นเพื่อกองเชียร์ทุกคนเหมือนกันครับผมรับประกันครับก็นี่เป็นตัวแทนนักเตะนะฮะคิดว่านักเตะทุกคนก็จะรู้สึกคล้ายตองนี่แหละครับก็คือทุกคนลาความรู้สึกคล้ายผมเหมือนกันแล้วก็คือผมคิดว่าทุกคนก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันคือนักเตะบางคนที่ไม่ได้ออกมายืนเนี่ยก็คือผมเข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยคือเขาผิดหวังมาแล้วก็ร้องไห้ก็คือก็เขาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็คือเขาไม่ใช่ว่าที่ไม่ออกมายืนคือเขาไม่ได้กระลุกกองเชียร์หรือว่าอะไรคือเขาเคารพทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าคืออารมณ์นั้นบางทีเขาผิดหวังมากจนไม่กล้าอาจจะไม่กล้าสู้หน้ากองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หวังว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตอนทั้งทีมต้องเดินทางไปศรีสะเกษใช่ครับไปอีกละพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปศรีสะเกษใช่ครับก็ซ้อมเสร็จก่อนแล้วก็เครื่องออกประมาณ6 โมงกว่าก็หวังว่าเราจะมีลัคกี้มีโชคดีในเกมนี้บ้างนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราทุกคนก็ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะเอาชัยชนะมาฝากแฟนบอลให้ได้ครับผมแม้แชมป์จะยากนะแต่อันดับที่2ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการครับผมก็คือยังไงเราก็ต้องทำให้ดีสุดแล้วก็เล่นทุกแมตช์ทุกแมตช์ให้ดีสุดที่เราลงสนามแข่งขันครับเพื่อกองเชียร์ของเราเพื่อกองเชียร์ทุกคนครับครับผมก็ฝากเชิญชวนกองเชียร์แถวภาคอีสานก็ได้นะก็ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าสมมติว่าใครสามารถเดินทางไปศรีสะเกษได้ก็อาจจะไปเองไปเที่ยวหรืออะไรก็มีอาจจะมีทริปทัวร์ของสโมสรเหมือนกันก็ถ้าใครสามารถไปได้ไม่ติดอะไรก็อยากจะให้ไปให้กำลังใจนักเตะที่ศรีสะเกษครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครติดธุระหรืออะไรก็ดูแล้วก็เชียร์อยู่ทางทีวีที่บ้านแล้วกันนะครับก็ยังไงพวกเราคนจะทำเต็มที่แน่นอนแล้วก็จะเอาชัยชนะกลับมาฝากแฟนบอลให้ได้ครับผมวันนี้ขอบคุณกวินมากครับพิธีกรจำเป็นฮะก็ยังไงก็ช่วยเชียร์เมืองทองต่อไปครับผมก็พวกทุกคนจะทำเต็มที่แล้วก็จะสู้เพื่อแฟนบอลทุกคนครับผมครับผมวันนี้ทีมงานและน้องต่อกวินลาครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเมืองทองเมืองทองเมืองทอง